บทที่สามแหล่งการเรียนรู้ก่อนอื่นเรามาดูความหมายของแหล่งการเรียนรู้นะคะมีผู้รู้ได้กล่าวไว้หลายท่านเรามาดูดำริบุญชูได้กล่าวว่าแหล่งการเรียนรู้หมายถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารข้อมูลความรู้และประสบการณ์ทั้งหลายที่สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการได้คิดเองปฏิบัติเองสร้างความรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยและต่อเนื่องจนเกิดกระบวนการเรียนรู้และสุดท้ายเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถเล่าสำราญนะคะได้กล่าวว่าแหล่งการเรียนรู้หมายถึงข้อมูลข่าวสารสารสนเทศแหล่งความรู้วิทยาการและประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องจากแหล่งต่างๆเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้สุดท้ายเรามาดูอาจารย์สรุปให้แล้วกันนะคะเรามาดูกระทรวงศึกษาธิการได้บอกว่าแหล่งการเรียนรู้เนี่ยหมายถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศประสบการณ์ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้แสดงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้จากความหมายแหล่งการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นนะคะพอสรุปได้ว่าแหล่งการเรียนรู้เนี่ยหมายถึงประสบการณ์แหล่งข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งความรู้วิทยาการต่างๆที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ตามอัธยาศัยต่อเนื่องและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ซึ่งสถานศึกษาอาจสรุปความหมายของแหล่งการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับทรัพยากรแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่โดยคำนึงถึงสิ่งสำคัญที่เอื้อต่อการใช้งานในการแสดงความหมายของแหล่งการเรียนรู้เช่นแหล่งข้อมูลข่าวสารแหล่งประสบการณ์ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตามความสนใจสนับสนุนให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนและแสวงหาความรู้มีกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมด้วยตนเองต่อไปเรามาดูประเภทของแหล่งการเรียนรู้นะคะในการแบ่งประเภทของการเรียนรู้นั้นพระพุทธทาสภิกขุได้แสดงธรรมเรื่องโรงเรียนที่ท่านยังไม่รู้จักมีความตอนหนึ่งว่าโรงเรียนมีอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งตำหูตำราของท่านทั้งหลายแต่ท่านก็ไม่รู้จักการเรียนรู้จากธรรมชาติช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการต่อสู้ดิ้นรนมีปัญหามีสุนทรียภาพมีคุณค่าทั้งความจริงความงามและความดีในทางตรงกันข้ามธรรมชาติก็มีทั้งความเสื่อมสลายและความโหดร้ายทำลายล้างมนุษย์จึงจำเป็นต้องเรียนรู้และอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยการอนุรักษ์และยอมรับคุณค่าของธรรมชาติปรับตนเองในความเปลี่ยนแปลงและทำอย่างไรจึงจะให้เด็กรู้ด้วยตนเองมากขึ้นนั่นคือต้องสร้างแหล่งการเรียนรู้ให้เขาต้องสอนให้เขารู้จักใช้แหล่งการเรียนรู้แหล่งการเรียนรู้นั้นแบ่งได้4ประเภทด้วยกันก็คือ1ประเภทบุคคล2ประเภทสถานที่3ประเภทวัฒนธรรมประเพณีและ4ประเภทสื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีสำนักงานคณะกรรมการประสมศึกษาแห่งชาติได้จำแนกแหล่งการเรียนรู้ไว้2แบบก็คือ 1. จัดตามลักษณะของแหล่งการเรียนรู้ซึ่งแบ่งได้โดยคือแหล่งการเรียนรู้ตามธรรมชาติแหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็3บุคคลเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ถ่ายทอดความรู้ความสามารถทางด้านคุณธรรมจริยธรรม2ก็คือจัดตามแหล่งที่ตั้งของแหล่งการเรียนรู้ซึ่งจะแบ่งได้เป็น1แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและ2แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นครอบคลุมทั้งด้านสถานที่และบุคคลและสุวิทย์มูลคำก็ได้กล่าวไว้ด้วยเหมือนกันว่าได้จำแนกแหล่งการเรียนรู้ไว้2ประเภทใหญ่ๆก็จะมี1แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นบุคคลหรือปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็เป็นแหล่งการเรียนรู้ประเภทสถานที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วทั้งในสถานศึกษาและท้องถิ่นกระทรวงศึกษาธิการก็ได้แบ่งประเภทของแหล่งการเรียนรู้ไว้2ประเภทเช่นเดียวกันคือ1แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนอันได้แก่ห้องสมุดหมวดวิชาห้องสมุดเคลื่อนที่หรือมุมหนังสือในห้องเรียนเป็นต้นนะคะ2ก็จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเช่นห้องสมุดประชาชนห้องพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ศูนย์กีฬาวัดครอบครัวท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้น
แล้วคนสุดท้ายก็ได้กล่าวไว้นะคะสุมนอมรวิวัฒน์ที่อาจารย์ยกมาจำแนกประเภทแหล่งการเรียนรู้ได้4ประเภทคือ1แหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล2แหล่งการเรียนรู้ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น3แหล่งการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติและ4แหล่งการเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคมประเพณีและความเชื่อสุดท้ายนะอาจสรุปได้ว่าแหล่งการเรียนรู้นั้นแบ่งเป็น2ประเภทคือแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นประกอบด้วยแหล่งการเรียนรู้ประเภทสถานที่และภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งสถานศึกษาควรจำแนกประเภทของแหล่งการเรียนรู้โดยคำนึงถึงลักษณะที่ตั้งลักษณะการใช้งานทรัพยากรที่มีอยู่และบริบทของท้องถิ่นนั้นๆด้วย